ับในหัวคุณลิจิมาตรวจบ้านค่ะไหนอะทางขึ้นโอ้ยมาเริ่มอย่างอเล็กซ่า218ก็คือที่หัวหินเนาะมันเป็นถ้ำที่แบบว่าเวลาคริสไปมันผ่อนคลายมันมีความสุขไปแค่คืนเดียว2คืนอะคริสก็อยากไปแต่บ้านหลังเนี้ยอเล็กซ่า444อะอยากให้มันเป็นบ้านที่เราสเปนไทม์กับมันได้เยอะๆแบบทำให้เราอยากทำงานด้วยมันก็เลยจะเป็นโอเปนกว้างๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อากาศดีถูกไหมเขาใหญ่มูดและความตั้งใจที่มีบ้านเนี้ยอยากให้เป็นแบบนั้นอันนี้ห้องรับแขกอะห้องตรงกลางค่ะแต่โต๊ะกินข้าวจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นครัวอันนี้กระทู้อันนี้คุณปอค่ะผู้ดูแลบ้านในนามของอันนี้ช่างอ่านผู้เป็นทีมทำบ้านทั้งหมดตรวจบ้านเขาตรวจบ้านเป็นยังไงลิซี่มันโอเคหรือเปล่ามจากกระดาษของอาร์คิเทคมาสู่ช่างอะอาร์คิเทคกับช่างคือคนละทีมกันนะอาร์คิเทคกับช่างคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือซวยเหมือนกันนะตรงเนี้ยตอนแรกอ่ะมันทึบพอเข้ามายืนในห้องนี้แล้วตอนที่เขายังไม่ได้สร้างทึบใช่ป่ะคุณก็เลยบอกว่าไม่ต้องสร้างทึบแล้วเพราะว่าได้รับแสงตรงนี้ก็อาบน้ำไปแล้วคือมองต้นไม้ไปก็งงเหมือนกันแต่ก็น่าจะดีเกิดอะไรขึ้นกับครัวตามหน้างานจริงมันจะมีเสาอยู่2ต้นใช่ไหมครับช่วงเสามันจะห่างกัน4เมตรทีมออกแบบเขาอยากให้ห้องมันโล่งมันเหลือ10เมตรนะครับสิเรื่องโครงสร้างครับเราจะแย้งวิศวกรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยแล้วก็เสริมเสาใหม่ด้วยแล้วก็เอาพื้นทั้งสองออกแล้วก็ทำคานใหม่เนี่ยครับจุดเนี้ยมันเลยเขาจะต้องมีเวลาในการทำเทสช่วงเวลาในการเทสใช้เวลาในการประมาณ21วันใช่ครับจุดเนี้ยก็คือข้างบนน่ะเราทำงานไม่ได้เลยเราจะเอาน้ำหนักขึ้นไปข้างบนไม่ได้ครับพวกเธอจดหรือเปล่าเวลาเอาเสาออกแล้วทำคานใหม่เธอทำงานไม่ได้21วันทำงานเล็กๆน้อยๆได้ทำงานอย่างอื่นไม่ได้21วันต้องรอให้คานบ่มเขาใช้ว่าคานบ่มนึกว่าบ่มวายอ่ะป้าข้างบนค่ะจริงๆชั้น2เนี่ยค่ะ4ห้องอ่ะเหมือนเป๊ะเลยทั้ง4ห้องมันมีวันนึงที่ห้องนอน2กับห้องนอน3อ่ะยังทำกำแพงปิดตรงกลางนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าคานต้องรอบ่มคาน21วันตอนนั้นซึ่งพอเขายังไม่ได้สร้างกำแพงปูพุสก็เลยบอกช่างอ่านว่าเฮ้ยมันเป็น connecting room มันสวยดีนะเพราะกระจกมันอย่างนี้เลยคือบ้านหลังเนี้ยมันเป็นโครงเก่าเนาะแต่ถามว่าตีห้องนอนทำไมต้องตีทั้ง4ห้องข้างบนอะไรเงี้ยมีประสบการณ์จากบ้านที่หัวหินว่ามีแค่3ห้องนอนอะเราเอาไปแล้วห้องนอนนึงห้องนอนพ่อแม่อันนึงห้องนอนน้องอันนึงเงี้ยเราก็พอแล้วเนาะ family เราอ๋อแต่เวลาเอาเพื่อนไปมันไม่เคยพอเราเริ่มโตใช่ป่ะเพื่อนเราอ่ะมันก็ต้องกระเตงลูกและสามีมาอีกอ่ะแล้วใครเขาจะแชร์ห้องกันอ่ะทำไปเลยค่ะคือเรื่องในกระดาษอ่ะกับเรื่องจริงอ่ะมันทำบ้านมันตรงนี้เนาะมันเป็นเรื่องของการแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของทุกทีมของเราด้วยของช่างด้วยของconstruction manager ด้วยของทีม architect ด้วยชั้น2มีห้องนอน4ห้องค่ะแล้วก็เรียกว่า hallway ละกันเป็น hallway ที่ใหญ่มากปัญหามีหลายอย่างค่ะที่ต้องแก้คือฟังดูอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนาะแต่มันเป็นปัญหาใหญ่ตอนนั้นยังไม่สร้างอะไรเลยถูกไหมเราวัดแค่พื้นเปล่าๆเนาะอยากให้ห้องน้ำมากว้าง2.50 เมตรว่าช่างอันก็พูดว่าเคลียร์ในหรือเคลียร์นอกเคลียร์อะไรก็ได้ค่ะช่างอันเคลียร์อะไรก็ได้ก็แค่มันทำได้อะแค่นั้นบอกไม่ใช่ครับเคลียร์ในคืออะไรพวกเธอมาดูถ้าจากขอบนอกถึงขอบนอกเรียกว่าเคลียร์นอกแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาจากข้างในถึงข้างในเรียกว่าเคลียร์ในถ้าเราทำสโลปตรงนี้ไปประมาณ80เซนน่ะเวลาก้าวเข้าไปมันจะลื่นไม่ทำสโลปแล้วไงตรงเลยข้างบนเนี้ยคือจะใส่แชมพูบลา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 อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับใช่ข้างใต้อ่ะใส่ผ้าเช็ดตัวได้ครับไม่ทำสโลปนะ
ห้ามทำสโลปนะบ้านต้องการทำสโลปหัวแต่สวยนะแต่แบบถ้าปิดมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกครับเพราะว่าเราก็มีแสงมากมายบล็อกแก้วฮะบล็อกแก้วเอาอะไรบล็อกแก้วบล็อกแก้วมันมีบล็อกแก้วในบ้านสักจุดไหมล่ะพี่เพชรเอ้ยผมว่าติดกระจกไปเลยกระจกคือข้างล่างเป็นฟิกเพื่อการส่งข้างบนเปิดได้สำหรับลมมันก็ยังได้ฟังก์ชันทางเรื่องแสงของระบบก็คือสั่งเพิ่มก็คือก็คือเพิ่มแล้วค่ะเพิ่มนี่มีไฟแล้วอ่ะมีไฟแล้วจริงด้วยอ่ะมีไฟแล้วสวยอันเนี้ยเคยเป็นซันรูฟนะซันไลท์แสงส่องลงมาคริสเป็นคนสั่งให้ปิดเองเนื่องจากว่าบ้านน้องการที่อยู่ติดกันมีเหมือนกันเทียนละลายอ่ะเธอเทียนใช่เทียนละลายแบบไม่ได้จุดอ่ะเดี๋ยวปิดเรียบเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ปิดฝาในรูปของอาร์คิเทคอ่ะหุยสวยมากเลยเป็นแบบสีเนื้อหมดเลยพื้นก็เป็นสกิมหุยเราซื้อแบบนี้เลยแบบว่าดีมากแต่พอมาถึงหน้างานจริงอ่ะการทำพื้นสกิมอ่ะมันอยู่ยากมากเพราะว่านิดเดียวมันขูดเป็นรอยเหมือนมันนิ่มอ่ะซื้อกระเบื้องเลยปูช่างอ่านปูเลยหุยมาถึงช่างอ่านปูเสร็จเรียบร้อยติดกระจกไม่ได้หุยมันผิดไซส์ไม่ได้ก็สั่งมาตั้งนานแล้วทำไมแบบมาวัดแล้วมันผิดไซส์ได้ยังไงมันทำตามแบบเลยคุยกับกระจกบอกว่าผมก็คือตามแบบแต่พอมีกระเบื้องแล้วพื้นมันสูงขึ้น5เซนไอ้อันที่ติดพื้นอะอลูมิเนียมทั้งหมดและกระจกทั้งหมดต้องโดนขนกลับไปที่โรงงานเพื่อไปตัดออกให้มันพอดีกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ตอนที่ตัดสินใจว่าทำกระเบื้องอะไม่รู้ไงว่ากระจกมันต้องตัดอันนี้เป็นความการเรียนรู้ของคุณในบ้านหลังนี้ลางม่านเนี่ยถ้าเป็นห้องนอนอ่ะคุณต้องทำ20เซนเพราะว่าถ้าคุณจะทำม่าน2ชั้นคือม่านโปร่งแล้วก็ม่านทึบอ่ะคือลางม่านแต่ละอันเขาใช้ประมาณ10เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยลางม่านต้อง20เซนประมาณนี้แต่ว่าตามแบบอ่ะคือทั้งบ้านคือ10เซนหมดเลยช่างอันก็ทำฝ้าทำอะไรเสร็จเรียบร้อย10เซนพอมาถึงอ้าวคนทำม่านมาวางมันไม่พอนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะทำม่านโปร่งม่านทึบห้องนอนมันต้องมีม่านทึบถูกป่ะแล้วมันก็ต้องมีม่านโปร่งจะให้มันทึบตลอดเวลามันก็ไม่ได้ป่ะใช่มั้ยล่ะหรือช่างอ่านทำเกือบจะตรงเวลาถ้าดีเลย์อ่ะก็ดีเลย์นิดหน่อยตามแบบฉบับของการทำบ้านแต่ไอ้ที่ดีเลย์มาทบกันอ่ะเพราะว่ามันเป็นรถไฟอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ค่ะเขาเป็นพระเอกอ่ะเขาต้องไม่สูงมากเกินไปถ้าสูงมากเกินไปเราก็จะเห็นแต่ก้านถูกปะแต่ถ้าเกิดว่าเตี้ยมากเกินไปเขาก็ไม่ทะลุอีกกลมๆนี้ก็เลยแบบงงแล้วว่าฉันต้องเป็นต้นอะไรมันอาจจะต้องเป็นต้นที่แบบชีวิตจะงอยลงมาอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเห็นไม่งั้นเราจะทำกระจกไว้ทำไมหรือเอาต้นเล็กๆมาก่อนก็ได้หรือเป็นอาไฟหลบๆเดชิก็โตเองคือถ้ามันเท่มันต้องทะลุขึ้นไปหน่อยเราจะเอาแบบให้เราแบบสุนทรีมีความสุขมองมาจากในบ้านก็เห็นต้นไม้สวยๆหรือเราจะเอาแบบถ้าเอาเท่ต้องแบบสูงทะลุขึ้นไปโจทย์ยากมากก็ต้องเอาคนนี้ไปเลยเอาคนนี้ลงไปเลยแล้วก็ให้คนนี้ลงไปที่พื้นถึงตรงนี้เขาก็จะพอดีหมายถึงถ้าเอาต้นที่ลอยสดเนี่ยยากมันใหญ่ขออนุญาตยายนะคะเขาน่าจะอยู่มาเป็นแบบ30ปีเลยขออนุญาตยายนะมันไว้ไหนได้อ่ะคือต้นไม้เนี่ยต้นไม้เขาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยอ่ะถามว่าแบบเกรงใจเขาเนาะเขาอยู่มาก่อนเราอีกอ่ะแล้วเรามาเอาเขาออกไปก็คราวที่แล้วก็คุยกับพี่ต้นไม้แล้วพี่ต้นไม้เขาไม่ได้ตอบอะไรปัญหาคือถ้ามันตายเนี่ยมันก็ต้องมาเสียเวลาเขาเอามันก็ต้องมีอัตราการจ้างมาสิ้นเปลืองเขาเอาออกไปเลยอยากเอาออกไปเลยมากกว่าก็คือเอาออกไปเลยมันก็คือตัดปัญหาไปสงสารต้นไม้เขาอยู่มา20ปีก็เข้าใจก็คือตอนนี้เรามีซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็คือช่างอ่านเพราะว่าช่างอ่านก็ยืนอยู่ด้วยตรงนั้นสงสารคุณลุงต้นไม้เขาอยู่มาก่อนเราอีกก็แค่จะย้ายมาตรงนี้
คุณลุงคนสวนของหมู่บ้านเขาน่าจะดูแลต้นไม้มาเยอะอ่ะแล้วเขาก็แนะนำมาว่าการย้ายต้นไม้ใหญ่ตรงเนี้ยหนึ่งคือมันล้มใส่บ้านได้สองคือส่วนมากจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาแนะนำอ่ะให้เอาออกไปเลยแต่คุณลุงเหรออยู่ตรงไหนอ่ะสวยช่างอ่านเป็นพระเอกช่างอ่านแล้วไปอยู่บ้านค่ะเขาไม่เป็นคุณลุงกำพร้าแล้วอันนี้คือข้างนอกค่ะข้างนอกทั้งหมดอันนี้คือข้างในที่ปูแล้วแล้วกระเบื้องที่เราซื้ออ่ะพอมันผ่านเวลาไปหลายๆเดือนอ่ะช่างอ่านเขาก็ต้องรอปูกระเบื้องพร้อมกันเนาะมันก็ยังไม่ถึงคิวเขาสักทีแต่กระเบื้องเขาอ่ะมารออยู่ตั้งนานแล้วพอถึงเวลาอ่ะตอนนี้จะปูกระเบื้องผ่านไป 4-5 เดือนแล้วตรงนี้เราใช้กระเบื้องอะไรนะลืมอันเนี้ยไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมี2ช้อยนะทําพื้นทั้งหมดกับอีกอันนึงคือทําห้องน้ําแล้วขึ้นมาได้เท่าไหร่คือเช่นสมมติเราตัดสินใจว่าเอาสีเทาเนี้ยทําห้องน้ําคริสก็จะไปดูกระเบื้องสําหรับทําพื้นเพิ่มมาให้ถ้าคิดว่าจะทำพื้นเดี๋ยวไปซื้อกระเบื้องห้องน้ำมาวันนี้ก็คือมีแก้อ่างข้างบนครับแล้วก็มีเปลี่ยนชุดนี้เป็นกระจกชุดนี้ก็คือให้เขาเลื่อนเข้ามาใช่ครับให้เลื่อนเข้ามาประมาณ2เซนก็คือต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวไปหาฟอร์มว่าจะใช้ต้นไม้ฟอร์มไหนใช่ครับอันนี้ทำปูนลงมาให้เสมอแนวข้างบนจุดนี้ก็คือให้ผมเช็คกระเบื้อง2ตัวครับก็คือมีชุดห้องเมดกับชุดห้องน้ำก็คือพื้นใช้เท่าไหร่แล้วก็ตัวเนี้ยถ้าปูสูงขึ้นมาจากพื้นเนี่ยถ้าใช้ของเดิมอ่ะจะได้เท่าไหร่เก่งมาเก่งมาเซฟสิ่งพวกนี้ไว้เลยมั้ยได้ครับเดี๋ยวไปใส่ในกระเป๋าขอบคุณสำหรับคริสเนาะคือ 100% คือฟูลลี่อยู่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้คริสว่า70% มั่นใจเฉลยครับจริงๆประมาณนั้นแหละเฮ้ย 70% แต่สำหรับช่างอ่านของเขาจะเสร็จก่อนไงของเราควรมีต้นไม้มีเฟอร์นิเจอร์มีอะไรอย่างงี้ก่อนช่างอ่านของช่างอ่านกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว80ก็ประมาณ85ให้อีก5ใช่จบคือจริงๆอาจจะมีทุนเดิมที่ชอบแบบชอบบ้านชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว1แต่พอโตขึ้นน่ะคือว่าสิ่งที่เราซื้อหรือว่าสิ่งที่เป็นของเราอ่ะมันดูแล้วมันภูมิใจมากกว่าเราไปช้อปปิ้งไร้สาระมันก็เลยเป็นแบบเฮ้ยซื้อเฟอร์นิเจอร์ในราคาเนี้ยมันเท่าบางเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นอ่ะมันถูกกว่ากระเป๋า1ใบอีกอ่ะซึ่งเรามีกระเป๋าไม่รู้กี่แบบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วพอเราเห็นสิ่งพวกนี้มันรู้สึกภูมิใจอ่ะแล้วคนอื่นก็ได้ใช้กับเราด้วยแล้วมันเป็น property เนาะวันหนึ่งเราขายมันนะน้อยที่สุดมันก็คือเท่าทุนนะใช่ปะน้อยที่สุดมันคือเท่าทุนแต่ถ้าโชคดีที่มันขึ้นบ้านมันมีมูลค่ามากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นกำไรด้วยซ้ำถ้าเรารักษามันดีอ่ะ